เป็นเอนไซม์ที่พบในส่วนใดอ๋ออันนี้เป็นความจําหนูก็จําเพิ่มไปข้อ5ตอบงองูไซโคซ่อนพบพบที่ส่วนใดภายในเซลล์ไซไซโตซ่อนเดี๋ยวบอกให้นะคะจะมีชีวิตชนิดใดไม่มีกระบวนการไกโคไลซิสข้อ2ตอบจอจานเอาไม่มีข้อใดถูกเยี่ยมเลยค่ะออกซิเดทีฟ โชตรีเลชันการไหลของอิเล็กตรอนเกิดจากอะไรข้อ3ตอบเงาะสตอบคอควาย NADH ข้อ4สารชนิดได้เป็น Un อันคูเปอร์งองูสองสีไดโฟนอลการหายใจที่มีレสไปเรชัน RQ สูงกว่า1ถ้าใช้สารอะไรเป็นสารตั้งตน้นข้อ5งองูกดอินซี เดี๋ยวครูส่งให้หนูแป๊บหนึ่งนะคะเออฮ้ยไม่มันไม่นะยการหายใจของ การหายใจของเซลล์งั้นห้านาทีเดี๋ยวขอสรุปอันนี้ก็นะคะการหายใจระดับเซลล์ ใายสุดค่ะลกเดี๋ยวคุณครูให้เข้าปั้นอ่นาฮะอ่านรายละเอียดอันนี้นะคะลกการหายแล้วก็อาจจะถามแค่ถามประมาณสองข้อการหายใจระดับเซลล์เซลลูลาเรสปาเรชันกระบวนการสลายโมเลกุลของสารอาหารเพื่อเปลี่ยนพลังงานของเคมี Me, ให้อยู่ในรูปพลังงานสูงที่เอาไปใช้ได้ทันทีเลยเรียกว่าอะดีโนซีไตรฟอสเฟต แบ่งออกเป็นสองแบบคือไม่ใช้ออกซิเจนได้พลังงานสอง ATP แบบใช้ออกซิเจนได้พลังงาน36-38 ATP แล้วข้อปั้นก็ดูว่ามันเอาอะไรไปแล้วได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะ mm hmm. การทำงานการหายใจระดับเซลล์ใช้การทำงานของเอนไซม์ที่ได้จากยีสต์เพื่อย่อยกูโคสในสภาวะที่มีออกซิเจนและก็ไม่มีด้วย เราดูตัวกระตุ้นแล้วก็ตัวยับยั้งการของเอนไซม์ด้วยค่ะง่ายๆเลยคือตัวนี้เป็นพวกน้ำตาลแล้วเปลี่ยนไปได้พลังงานนะคะลกูกส่วนไอตัวที่ไม่ใช้ออกซิดแบบใช้ออกซิเจนนะคะเป็นน้ำตาลบวกออกซิเจนเลยแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ แบบไม่ใช้ออกซิเจนน้ําตาลเปลี่ยนไปเลยได้คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวส่วนใช้ออกซิเจนมีออกออมีน้ําตาลบวกออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน,น้ําค่ะครูให้เวลาหนูสองนาทีเดี๋ยวครูถามคําถามแค่สองข้อค่ะ